สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้มาแต่งหน้าลุคนี้นะคะด้วยเครื่องสำอางทั้งหมดจากแบรนด์อิตาลีเพราะว่าเราอยู่ที่อิตาลีเวนิสนั่นเองนะคะกับ Gucci Makeup นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปทำตั้งแต่ต้นเลยนะคะจนมาถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะพาออกไปเที่ยวด้วยนั่นเองค่ะก่อนไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน3อย่างไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะรีบหน่อยเพราะว่าสายแล้วแม่ไปค่ะไปแต่งหน้ากันค่ะโอเคตัวแรกที่เราจะเริ่มต้นกันนะคะก็คือเป็นตัว The Silk Primer ตัวนี้นั่นเองนะคะหลายๆคนคิดว่าพอเราจะใช้รองพื้นที่เป็นรองพื้นตัวแมตต์เราจะต้องใช้ไพรเมอร์แมตต์ไปด้วยไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมุ้งอยากจะใช้สิ่งที่มันเหมือนส่งเสริมกันถ้ามันแมตต์มากจนเกินไปอะค่ะมันก็อาจจะทำให้ดูแห้งแตกได้แต่สำหรับเราตอนนี้นะคะซึ่งผิวเนี่ยเราคิดว่าตัวรองพื้นที่มันเป็นตัวแมตต์เนี่ยมันสามารถช่วยคุมมันได้ดีพอแล้วเราอยากให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใช้เป็นตัวที่เป็น favorite ของ2022นะคะนั่นก็คือ Silk Priming Serum นั่นเองนะคะนี่ตัวนี้นะคะโอเคการแต่งหน้าโดยที่ไม่ได้อยู่ที่สตูของตัวเองให้คุณผู้ชมดูนี่ก็คือแปลกประหลาดเป็นเหมือนกันเนาะแต่ควรจะทำบ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเออชอบให้เห็นแบบการแต่งหน้าที่มันไม่ได้อยู่ในแสงสตูเท่านั้นนะคะลงไปง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะข้อดีอีกอย่างของตัวนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยเบลอผิวอะคุณผู้ชมโอเคเราลงเจ้าตัวไพรเมอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาที่นางเอกของเรื่องนั่นก็คือฟาวเดชั่นนั่นเองตัวฟาวเดชั่นนะคะก็คือเป็นสูตรแมตต์สูตรใหม่ของเขานะคะที่เพิ่งออกมาไม่นานอันนี้เนาะมุ้งไปใช้เบอร์170W ก็คือตัวนี้เป็นรองพื้นที่เน้นในเรื่องของความคุมมันแมตต์ออกไปเที่ยวเจอแดดเจอฝนสถานแดดสถานลมอะไรก็คือโอเคหมดนะคะเราจะใช้แค่ประมาณปั๊มเดียวก็เกินพอโดยถึงแม้ว่าจะเดินทางมาต่างประเทศนะคะดิฉันก็ยังพกสเปตูล่ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะรองพื้นที่มันมีความแมตต์แล้วก็ full coverage เนี่ยเราจะพยายามใช้เทคนิคเรื่องการเกลี่ยด้วยสเปตูล่ามาเป็นตัวทำให้รองพื้นมันกระจายตัวได้ดีเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะมันก็จะเป็นดวงๆเป็นจุดๆแล้วก็สำหรับตัวรองพื้นตัวนี้นะคะลงหนึ่งข้างปุ๊บเราต้องเกลี่ยเลยไม่ใช่มาลงทุกข้างไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเกลี่ยไม่ทันโดยทางเราก็ใช้ฟองน้ำนะคะ beauty blender ไปเพื่อนที่ดีของรองพื้นแมตสูตรนี้อันนี้เราลดความสว่างให้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ในกล้องมันสว่างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมไม่เห็นเนาะว่าจริงๆลงรองพื้นไปแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือได้ความแมตมาประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกเกลี่ยเป็นข้างๆไปนะคะมาที่อีกข้างนึงเนาะเราก็จะลงที่บริเวณตรงที่เป็นปัญหาก่อนเป็นหลักนะคะก็คือเรามีรอยแผลเป็นสิวบริเวณนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะเกลี่ยลงไปตรงนั้นเป็นพิเศษแล้วก็ใช้ Beauty Blender นะคะเป็นตัวช่วยคือเราว่ารองพื้นตัวนี้ถ้าเกลี่ยด้วยนิ้วมือมันจะฝืดไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ได้อยากจะใช้ฟองน้ำแนะนำว่าอาจจะให้ mix เจ้าตัว foundation เข้ากับ moisturizer 1:1ได้เลยนะคะก็จะได้เป็น tinted moisturizer เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือด้วยความที่รองพื้นมันมีพิกเมนต์ค่อนข้างเยอะมันสามารถที่จะเอาไปเล่นทำอะไรได้หลายอย่างมากถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาผิวอะไรใดๆทั้งสิ้นในโลกล่านี้ซึ่งคุณน่าอิจฉามากค่ะคุณสามารถ get awayได้ด้วยสิ่งนี้เลยสบายไม่ต้องทำอะไรเยอะความรู้สึกของรองพื้นตัวนี้ก็คือรู้สึกสบายผิวดีนะคะรองพื้นแมตต์บางตัวมันจะมีความหนักมีความรู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกแบบอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะก็รู้สึกสบายผิวเป็นข้อดีอีกอย่างของรองพื้นแมตต์จาก Gucci นะคะที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบไม่ได้ตึบอะปกปิดได้ดีแต่ว่าไม่ได้รู้สึกหนาหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงคอนซีลเลอร์ในจุดที่จำเป็นนิดนึงเพราะว่า Gucci เขายังไม่ได้ทำคอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวดิฉันไปจัดการดีกว่าคอนซีลเลอร์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเซตแป้งกันค่ะมาใช้แป้งกันบ้างดีกว่านะคะโอเคหลังจากที่เราไปลงคอนซีลเลอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะใช้ตัวแป้งกันนะคะตัวนี้ก็คือMatte Natural เบอร์2นะ Beauty Powder จาก Gucci เองนะคะสะท้อนแสงเวอร์ข้างในก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อันเนี้ยหลายคนชอบคิดว่ามันเป็นแป้งที่เป็นแป้งผสมรองพื้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเลยแต่ว่าเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งแล้วก็นอกเหนือจากนั้นปกติเวลาได้มานะคะยังงงไปด้านล่างค่ะน้องมีพับแอบอยู่แบบนี้เป็นพับ Gucci อยู่ด้านล่างสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวที่เซตได้เลยแบบนี้ก็จะแน่นมันจะมีเหมือนเป็นแบบ particle shimmer เล็กๆแบบเล็กมากๆอะคุณผู้ชมแอบอยู่แต่ว่าอะไรคะก็คือความแมตต์ด้านนี้กับความวาวด้านนี้คือรองพื้นตัวแมตต์เมื่อกี้มันยังไม่ได้แมตต์มากเนาะมันก็แมตต์ประมาณนึงแต่ว่าพอลงแป้งไปปุ๊บก็คือแมตต์เลยสนิทตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้เป็นแปรงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ลุคแมตต์แบบแมตต์จริงๆเลยแบบนี้นะคะก็สามารถใช้พับของเขาเนาะเก็บพับรอยด้านล่างได้แบบสวยงามไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีความสกปรกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแพคเกจ
งก็คือหยิบขึ้นมาใช้ก็ตะโกนมากนะคะวกเวกแต่ว่าเนื้อแป้งจริงๆเป็นเนื้อแป้งที่ดีแล้วก็เบลอรูขุมขนได้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีส่วนประกอบของรองพื้นหรืออะไรที่ทำให้มันดูหนาดูหนักเนาะแต่ว่ามันช่วยเซตข้างหน้าได้ดีแบบที่ไม่ต้องเป็นกระปุกเทแป้งฝุ่นเลอะเทอะอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกนะคะกลัวตัวเองว่าจะงงเหมือนกันเนาะว่าตรงไหนคือแป้งตรงไหนคือบรอนเซอร์นะคะแต่ว่าโชคดีว่า Gucci เนี่ยเขาแยกสีมาให้เราเลยนะคะก็คือตัวแป้งจะเป็นสีนี้นะคะเป็นครีมชมพูอ่อนๆในขณะที่บรอนเซอร์นะคะจะตลับเป็นสีเขียวๆฟ้าๆแบบนี้นะคะสีเทอร์ควอยซ์แล้วกันนะเรียกว่าเปิดมานะคะเราก็จะได้บรอนเซอร์เนาะของมุมเวเป็นเบอร์2นะคะบรอนเซอร์ของ Gucci จะมีความติดแดงอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะทางฝั่งอิตาเลียนอะเวลาเขาบรอนซ์เขารู้สึกว่าเขาเหมือนผิวเขาโดนแดดอะเขาจะแดงก่อนที่เขาจะมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นออกสีบรอนซ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยจะให้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมสังเกตเห็นว่ามันเป็นบรอนเซอร์ที่ในตลับมันดูค่อนข้างจะแบบเข้มมากจริงแต่ว่าถ้าเกิดปัดในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะมันก็โอเคนะคะอันนี้เราใช้แปรงข้างนอกแต่ว่าถามว่าเหมือนเดิมเลยนะคะแพคเกจจิ้งด้านในของเขานะคะเขาจะมีแปรงแอบอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะซึ่งง่ายมากกับการใช้อ่ะก็คือเราสามารถที่จะใช้แปรงตัวด้านล่างตัวนี้นะคะปัดบรอนเซอร์เลยก็ได้แต่ว่าด้วยความเคยชินของเราเป็นคนชอบใช้แปรงค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฟูฟูนุ่มๆหน่อยในการจัดแจงบรอนเซอร์ของเราให้มันอยู่ในที่ที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้แปรงที่เรามีอยู่อากาศวันนี้ก็คือไม่เป็นใจเลยและดูเหมือนว่าเราไม่ได้โดนแดดอะไรเลยมีแต่เมฆฝนเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องสาดบรอนเซอร์ลงไปหน่อยให้มันรู้สึกอุ่นใจขึ้นว่าเราอยู่ในช่วงสปริงซัมเมอร์แล้วจริงเนื้อบรอนเซอร์เกลี่ยง่ายไม่เป็นปื้นนะคะหลายๆเจ้าที่บรอนเซอร์สีเข้มแล้วแบบยากเนี่ยก็คือปื้นลืมแบบนี้ค่ะเราก็ได้มากับแสงบรอนซ์ที่ทำปลอมขึ้นมาปัดแก้มกันดีกว่านะคะปัดแก้มอันนี้ตอนที่ออกมาหลายคนก็คืออื้ออึงมากว่าแพคเกจจิ้งมันน่ารักแต่นอกเหนือจากความน่ารักของแพคเกจจิ้งแล้วนั้นตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในก็คือดีนะคะจริงๆมุมไม่เคยใช้สีอื่นไปแล้วแต่ว่าทริปที่มาอิตาลีคราวนี้นะคะหยิบสีเบอร์4 Bright Coral มาเพราะว่ารู้สึกว่าสดใสนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ขอปัดด้วยกระจกใหญ่หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าปัดด้วยอันกระจกในตัวปัดแก้มก็คือเล็กกว่าหน้าดิฉันไปประมาณ8เท่ามองอะไรไม่เห็นจ้าสีมันไม่สดจนเกินไปจนแบบทำให้เราต้องระวังในการใช้นะคะคือมันสามารถที่จะเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ได้สีปัดแก้มแบบที่เราต้องการมาได้ไม่ยากเลยวันนี้จะไม่ได้แต่งตาอะไรเยอะเพราะว่าไม่ได้มีอายแชโดว์ตัวใหม่ล่าสุดของ Gucci มาด้วยนะคะแต่จริงเขาออกตัวใหม่มาน่าสนใจมากๆเราจับจ่ายมาไม่ทันเดี๋ยวเราจะใช้ตัวบรอนเซอร์เป็นอายแชโดว์แทนมีแก้มแล้วจ้าตอนนี้แต่งหน้าที่แบบริมหน้าต่างก็คือแสบตาเหมือนกันนะไม่เคยคิดว่าตอนแต่งหน้าริมหน้าต่างมันจะแสบตาเหมือนแต่งในสตูเหมือนกันนะมาเดี๋ยวจะใช้บรอนเซอร์นะคะเป็นอายแชโดว์ไปเลยอันนี้เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับคนขี้เกียจหรือว่าคนที่รู้สึกว่าปกติก็ไม่ได้แต่งตาอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากได้แค่ให้มันมีเงาหน่อยแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้แต่งตาอะไรเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะได้เหมือนแค่แบบให้มันมีดิเมนชันมีมิติขึ้นมานิดนึงจริงแล้วอย่างที่บอกว่าตัวบรอนเซอร์ของ Gucci อ่ะมันมีพิกเมนต์ที่ชัดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถแปะขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นอายแชโดว์แบบนี้ได้เลยสร้างเงาให้ระบอกตาของเราแดดเริ่มมาก็คือแกงชั้น1สว่างขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมก็บอกว่าเอ๊ะแต่งหน้าไปแต่งหน้าไปทำไมหน้าสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามีเป็นอายไลเนอร์นะคะอันนี้ Felt Tip Eyeliner Long Lasting นะคะเป็น Liquid Liner นั่นเองเดี๋ยวจะต้องหยุดพูดเพราะว่าการเขียนไลเนอร์แบบเฟลทิปหน้าตาแบบนี้เรื่องมันไม่ง่ายดิฉันจะต้องค่อยๆตั้งสีก่อนเดี๋ยวจะเขียนไลเนอร์ให้ดูค่ะตัวนี้จริงๆเขียนง่ายนะแต่แค่ว่าแนะนำคุณผู้ชมนะคะด้วยความที่ตัวทิปของมันอะตัวปลายของมันอะมีความยาวมากๆถ้าเขียนด้วยทางนี้นะคะมันจะสั่นไหวมากแล้วมันก็จะไม่ได้เส้นที่แบบเป็นเส้นแบบนี้เราแนะนำว่าให้แนบไปเลยนะคะแล้วก็เหมือนสแตมป์ลงไปอะแบบนี้มันก็จะลากเส้นที่ยาวได้นะคะแล้วก็ไม่เราไม่อยากได้เส้นที่หนามากเพราะว่าลุคโดยรวมจริงๆแล้วหน้าดูค่อนข้างแต่งหน้าน้อยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำอะไรเยอะสีดำสนิทดีมากแล้วก็แมตต์ด้วยนะคะบางทีไลเนอร์ที่มันดูแบบวาวๆจนเกินไปมันดูแอบหลอกนิดนึงเนาะประมาณแบบนี้ค่ะเราก็ได้อายไลเนอร์มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเขียนคิ้วกันเร็วๆค่ะดินสอเขียนคิ้วนะคะเราเลือกรุ่นที่เป็นออโต้แบบนี้มาจริงๆดินสอเขียนคิ้วของ Gucci มันจะมี2รุ่นนะคะอีกรุ่นนึงมันจะมีเนื้อที่แว็กซี่มากกว่าถ้าเกิดใครชอบดินสอเขียนคิ้วที่มันค่อนข้างจะแว็กซี่หน่อยนะคะตัวนั้นอาจจะถูกใจมากกว่านะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเวลาพกพามามันไม่ต้องเหลาดีนะคะแล้วก็สีที่ใช้เป็นสีบลอนด์นะคะหลายคนอาจจะงงว่าผมไม่ได้บลอนด์ทำไมใช้สีบลอนด์แต่ว่าเราไม่ชอบให้คิ้วเราเข้มมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกดินสอเขียนคิ้วที่มันค่อนข้างจะมีเบสที่อ่อนกว่าสีผมจริงเราพอสมควรเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันทำให้หน้าซอฟต์กว่าเนี่ย
ขียนนิดเดียวอ่ะได้คิ้วมาแล้วเดี๋ยวแค่ต้องใส่แบบบราวน์เจลเข้าไปอ่ะให้มันแบบอยู่เป็นทรงนะคะมันก็จะสวยเลยนี่คนมีคิ้วกับคนแบบคิ้วสเปะสปะก็คือเห็นได้ชัดว่าเอ้าเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ตรงปลายของเขานะคะจะมีสปูลี่มาให้แบบนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเกลี่ยที่เราเขียนให้มันละมุนขึ้นได้ง่ายมากๆเราชอบไซส์ของสปูลี่อันนี้มากเลยคือมันเล็กมากคุณผู้ชมได้คิ้วมาแล้วเรียบร้อยพอมีคิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวไปดัดปัดขนตาแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาทาปากด้วยลิปกุชชี่กันค่ะเสร็จละเดี๋ยวฉีด setting spray หน่อยดีกว่าตัวนี้นะคะเป็น glow hydrating mist เนาะของ Gucci นะคะเราก็จะฉีดเลยไม่ให้หน้าแป้งจนเกินไปก็จะช่วยแบบเหมือนรีเซ็ตทุกอย่างให้มันโอเคด้วยนะคะลิปวันนี้ขอเสนอรุ่นที่เป็นรุ่นบาล์มแบบนี้แล้วก็เป็นสีเบอร์สีชื่อ Sally Soft Honey ลิปสีสวยนะเดี๋ยวจะเอาติดกระเป๋าไปเติมด้วยนะคะเยอรมันนะคะดูเหมือนจะเป็นการเน้นในเรื่องของการเอา material ต่างๆที่เคยใช้แล้วนะคะเอามาใช้ให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะคือเรายังไม่มีใครมา explain ให้เราฟังนะว่าเรื่องราวมันคืออะไรยังไงบ้างแต่ว่าเราคาดเดาว่าน่าจะเป็นอะไรประมาณอย่างนี้แต่ละตึกแต่ละ pavilion นะคะก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปเนาะเรามาอังกฤษกันแล้วเรียบร้อยนะคะอังกฤษก็คือบ้านคนข้างหน้าพร้อมกับคุณไกด์ของเราก็เช่นกันเรามาถึงฝรั่งเศสนะคะที่เขาบอกว่าเมนโฟกัสก็จะเป็นเรื่องของเสียงจากอนาคตนะคะสแกนดิเนเวียนะคะสแกนมากเวอร์ก็คือสแกนจริงๆแหละดูสิดูความสแกนเดี๋ยวอย่าตกบันไดก่อนนะคะก่อนอื่นเราต้องเดินลงบันไดค่ะเขาสร้างตึกล้อมต้นไม้ไว้ค่ะคือเขาไม่ตัดต้นไม้นะคะเขาเก็บเอาไว้อันนี้เรามาอยู่ที่สแกนดิเนเวียนะคะเขาก็จะมีความแบบความละมุนในแบบของเขาที่เราบอกไม่ถูกอะอ
การสร้างบ้านแบบสแกนดิเนเวียนค่ะเราได้เห็นความแตกต่างของแต่ละเมืองนะคะในแถบสแกนดิเนเวียเนาะก็คือเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าถ้าเป็นแบบละแวกนี้ละแวกนั้นเขาทำบ้านกันแบบไหนนะคะดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียนก็เป็นอย่างนึงที่บ้านเราชอบกันมากๆเนาะที่นี่คือเมนพาวิเลียนแล้วนะคะเขาก็จะเล่าให้เราฟังเนาะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าคุณไกด์ของเราก็บอกว่ามันเป็นพาวิเลียนที่เราจะเข้าแล้วหาทางออกไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่เป็นโบสถ์ของกาน่านะคะแบบละเอียดมากจริงๆนะคะคือเขาได้แรงบันดาลใจทุกอย่างมาจากแอฟริกานะแล้วตอนนี้เรากำลังดูส่วนที่เป็นเหมือนเชิร์ชหรือว่าเป็นสถานที่ต่างๆเนี่ย Museum of West Africa Art นะคะในไนจีเรียอาร์คิเทคใหม่ๆที่มันน่าสนใจเบลเจียมนะคะกลิ่นAutopsy of the Pavilion ค่ะก็คือหมายถึงว่าการจะสร้างพาวิเลียนได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างมันมีกลิ่นออกมาจากสิ่งนี้ด้วยอ่ะงงไปหมดแล้วแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบไม่เหมือนที่ไหนเลยอ่ะมาที่สเปนแล้วนะคะมีเวลานิดหน่อยก่อนกลับนะคะเราจะเข้าไปดูสเปนกันค่ะ By eating digest territories น่าสนใจนะคะอันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของ architecture ความเป็นอยู่และอาหารฮะกลับมาแล้วหลังจากที่ไปทัวร์เบียนเนเล่อาร์คิเทคตูร่านะคะก็จริงๆแล้วรีแคปให้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มัวแต่ถ่ายแล้วก็มัวแต่ตื่นเต้นกับสถานการณ์คือที่เราไปมานะคะมันเป็นเอ็กซิบิชันซึ่งใครที่มาเวนิสนะคะแล้วก็สนใจเรื่องราวของศิลปะสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่ที่น่าไปมากเลยนะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าได้รับการอธิบายมาง่ายๆว่ามันจะสลับกันปีนี้มันเป็นเรื่องของอาร์คิเทคปีหน้ามันจะเป็นเรื่องของศิลปะล้วนๆนะคะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็คือมันจะสร้างขึ้นมาเป็นตึกเขาใช้คำว่าเรียกมันว่าพาวิเลียนแต่ละพาวิเลียนเนี่ยก็คือได้รับการฟันดิ้งจากแต่ละประเทศที่มาสร้างโดยพยายามจะ represent ความเป็นสถาปัตยกรรมของประเทศตัวเองแล้วก็เหมือนห้องจัดแสดงหนึ่งห้องที่แต่ละปีพอห
ัวข้อในการจัดแสดงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเขาก็จะทำเอ็กซิบิชันด้านในอ่ะให้มันสอดคล้องกับคอหลักซึ่งปีนี้มันเป็นเรื่องของแอฟริกันนะคะก็ได้อะไรมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะไปนั่งตั้งใจอ่านเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆช่วงโควิดอ่ะเราไม่ได้เดินทางใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะทำเรื่องบิวตี้ไม่ได้เกี่ยวกับแบบเรื่องสถาปัตยกรรมเรื่องศิลปะอะไรใดๆแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ดึงเอาแรงบันดาลใจอะไรต่างๆมาเวลาเราแต่งหน้าหรือสีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูได้จากวัดวังนิทรรศการอะไรต่างๆที่เราออกไปเจออ่ะเรารู้สึกว่ามันก็ทำให้เราได้แรงบันดาลใจในการจะเอามาทำงานซึ่งมันอาจจะดูไม่ได้เกี่ยวกันขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็รีเลทนะเธอก็สนุกมากเลยถ้าเกิดใครมาเวนิสนะคะก็แวะมาได้ปีหน้ามันก็จะเปลี่ยนจากเรื่องของอาร์คิเทคกลายไปเป็นเรื่องของศิลปะของแต่ละประเทศนั้นจริงๆแล้วมันห่างจากซานมาโกน่าจะไม่ได้ไกลมากต้องนั่งเรือไปเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหโพนทะเลต้องใช้เวลานานอะไรเงี้ยแนะนำมากๆถ้าเกิดมีโอกาสมานะคะก็ลองเช็คตารางเช็คอะไรต่างๆกันดูก็แล้วกันนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของเมคอัพของเราก็คือสวยงามดีแฮปปี้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ารองพื้นที่แมทนั่นเองนั่นก็คือพี่คนนี้ก็ตั้งแต่มาก็คือใช้ทุกวันนะคะช่วยให้ผิวของเราดูไม่ได้แบบมันเมือกแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเติมหน้าเยอะเมื่อกี้มีทัชอัพบนเรือนิดเดียวนะคะด้วยแป้งแล้วก็เติมสีลิปนิดหน่อยเนาะแค่นี้จริงๆวันนี้มูมาจะออกจากที่เวนิสไปลอนดอนแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันกลับสภาพเป็นคนที่ไม่ได้ไปเดินเอ็กซิบิชันสวยงามอะไรกับใครเขานะคะกลายเป็นมนุษย์ปกติที่นั่งเครื่องสบายนะคะไปลอนดอนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกุชชี่ที่ใช้ไปตอนต้นคลิปนะคะก็แวะไปดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของกุชชี่หรือว่าจะไปที่เซฟโฟราก็ได้เพราะว่ากุชชี่เขาก็อยู่ในเซฟโฟราด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะตัวรองพื้นก็คือถ้าเกิดเป็นคนผิวมันก็แนะนำมากๆเมื่อกี้นะคะที่เราใช้ตัวนี้เซตเมคอัพไปเนื้อจริงๆแล้วตัวนี้สามารถใช้เป็นรีเฟรชระหว่างวันได้นะก็คือถ้าเกิดอยากจะเติมหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเติมระหว่างวันได้เลยเพราะมันไม่ใช่แค่เป็นเซตติ้งสเปรย์อะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนโกลมิสที่เอาไว้ฉีดรีเฟรชเมคอัพได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเลยสักทีนึงแล้วกันเมื่อกี้อยู่บนเรือร้อนถ้ากระเป๋าไม่หนักนะก็พกออกไปแล้วกันเพราะว่ามันฉีดแล้วมันแบบสบายชุ่มหน้าแฮปปี้หน้าไม่แป้งแบบนี้ก็หวังว่าคุณจะถูกใจกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไปเปลี่ยนชุดขึ้นเครื่องก่อนค่ะไบรท์